โอเคสวัสดีครับผมชิดสวิปนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำเพลงธุรกิจการศึกษาแล้วก็จะมาพูดถึงความหมายของท่อนแรปแต่ละท่อนที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็คือมีคนมาเม้นเยอะว่าแบบอยากโคเวอร์แต่แบบเฮ้ยพี่เขาไม่ให้โคเวอร์นะเว้ยใครเอาไปลงใหม่พ่อมึงตายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะการโคเวอร์เนี่ยสามารถอะไรไปโคเวอร์ได้เต็มที่เลยแต่ว่าผมไม่อยากให้ดูดคลิปเนี้ยไปอัพลงใหม่อีกช่องนึงที่ผมหมายถึงอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากโคเวอร์ก็ตามสบายเลยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนไทยในสมัยนี้มันผิดจากต่างประเทศที่เขาเจริญไปไกลกว่าหมื่นลี้ก็อันนี้ก็เปิดหัวมาด้วยการที่แรปเปรียบเปยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะในการศึกษาในประเทศเราอะไรเงี้ยทำไมต่างประเทศเขาถึงแบบเจริญกว่าเราในเรื่องนี้นะครับเปิดฉากไปถึงผอ.ว่าแบบว่าเขาให้มาพัฒนาเว้ยคือหน้าที่ของผอ.คือแบบว่าคือมาพัฒนาโรงเรียนทำไมคุณกลับเอาโอกาสตรงเนี้ยมาใช้เพื่อแบบทุจริตอะไรต่างๆเตรียมเก็บค่าบำรุงเอาไว้ปรับปรุงโรงเรียนตั้งหลายพันเด็กๆก็ได้แต่รอส่วนตัวผอ.มีรถไปหลายคันอันนี้นะครับคือเป็นเรื่องที่แบบผมเจอมาเว้ยคือแบบในรัฐบาลสมัยนึงอ่ะเขาจะมีแบบว่าโครงการเรียนฟรีเว้ยซึ่งโครงการเรียนฟรีเนี้ยเด็กก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่ทีเนี้ยที่ผมเจอคืออาจารย์เนี้ยมาบีบเด็กในห้องเว้ยมาบีบว่าแบบว่าเนี่ยต้องจ่ายค่าบำรุงนะเพราะว่าโรงเรียนของเราไม่มีเงินอย่างงู้นอย่างนี้นึกออกปะคือผมไม่แน่ใจว่าแบบว่าบางคนเจอหรือเปล่าแต่ในยุคที่ผมเรียนอยู่อ่ะผมเจอเว้ยผอ.แม่งเจริญเอาแบบออกรถใหม่มีนู่นมีนี่ซึ่งแบบว่าโรงเรียนแม่งก็ยังแบบแย่เหมือนเดิมอ่ะจนถึงวันศุกร์ก็ต้องมาเจอวิชาที่ไม่จำเป็นต้องทนลำบากลำเค็ญกับบางเนื้อหาที่ยังไม่ใช่ประเด็นเคยเจอป่ะแบบบางวิชาที่แบบว่าเฮ้ยมันจะมีไปทำไมวะเราเรียนไปแล้วเราจะนำไปใช้อะไรในอนาคตวะซึ่งผมว่าทุกคนอาจจะมีวิชาอันเนี้ยในใจเว้ยผมขอไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเชื่อว่าแบบหลายคนอาจจะมีเด็กต้องทนร้อนยืนตากแดดมันอยู่ในหม้อต้มอยากให้มองย้อนที่รถผู้ใหญ่ยังจอดในที่ล่มทำไมรถของครูอ่ะยังจอดในที่ล่มเลยแล้วทำไมเด็กถึงแบบต้องมายืนตากแดดกันด้วยทั้งที่คุณสามารถสร้างโดมที่มันแบบให้รถจอดได้แต่ทำไมคุณไม่สร้างโดมให้เด็กสามารถเข้าแถวได้แบบโดยไม่ต้องตากแดดผมมองว่ามันเป็นธุรกิจนึงไปแล้วอะคือโลกมันยังหมุนไปทุกวันแต่คือว่าการศึกษาที่เราเจอเนี่ยมันก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมสื่อที่ฝึกหนาได้ใช้ศึกษาไม่ถึงครึ่งเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะก้าวขาเมื่อเห็นราคาต้องยืนอึ้งหนังสือบางเล่มอะแม่งหนามากเว้ยแต่สิ่งที่ครูสอนอะคือแค่ไม่กี่เรื่องในหนังสือเล่มนั้นแล้วบางคนก็แบบว่าทำหนังสือขึ้นมาเองอะมาเก็บตังค์เด็กเว้ยเหมือนเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ใครเคยเจอแล้วว่าแต่ผมแม่งเจอมาเยอะไงแต่งตัวเป็นนักบุญช่วยคำจุนแค่ต่อหน้าพอรับหลังก็เนรคุณจนผู้ปกครองเขาต่อว่าถ้ามีคนมาตรวจโรงเรียนก็รีบฟอร์มเซียนทำวางท่าเหมือนกับอาหารที่รสชัดแย่แค่เอาผักชีมาโรยหน้าแสดงตัวเป็นนักบุญอ่ะก็เหมือนแบบทำเป็นคนดีตอนผู้ปกครองมาก็ขาอย่างงู้นอย่างนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยความจริงแม่งปรากฏเว้ยแล้วซึ่งแบบมีแค่นักเรียนเท่านั้นที่เห็นนะนึกออกปะพอมีคนมาตรวจโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างในโรงเรียนอ่ะแม่งดีหมดเลยเว้ยไม้หินมาตั้งมาปลูกต้นไม้คือแบบว่าก่อนหน้านั้นคุณสามารถทำอะไรให้มันดีๆกับโรงเรียนได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ทำอ่ะเหมือนแบบพอจะตรวจทีก็มาทำทีนึงพอตรวจเสร็จปุ๊บแม่งยกกลับเว้ยยกหายไปเลยอย่างเงี้ยคาใจมันเนิ่นนานห้องน้ำเหมือนคุกไม่มีผิดเมื่อเทียบของเด็กกับของอาจารย์จะให้เหมือนกันคงหมดสิห้องน้ำเด็กกับห้องน้ำครูอ่ะซึ่งแม่งต่างกันมากคือเวลาคุณไปเข้าห้องน้ำของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอ่ะคุณไม่มีความรู้สึกที่จะอยากเข้าเลยสมมติแบบประตูแม่งพังอ่ะแม่งก็จะพังอยู่อย่างนั้นเว้ยนานมากกว่าเขาจะแบบว่ามาแบบซ่อมแซมให้คุณแล้วก็เรื่องของคุณเคยเห็นไหมห้องน้ำครูจะเป็นแบบมีที่ฉีดตูดชักโครกอย่างดีที่แบบว่าเป็นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเด็กแม่งไม่ไงแม่งยังเป็นขันแบบตักล้างตูดอยู่เลยอะแล้วเป็นแบบนั่งยองๆซึ่งแบบเราก็คนเหมือนกันอะทำไมแบบต้องแบบว่าแบ่งระดับด้วยว่าของครูมันต้องดีกว่าของนักเรียน
แล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบรณรงค์ช่วยกันประหยัดนู่นประหยัดนี่สอนให้เด็กประหยัดเว้ยถ้าเผื่อแบบคุณเข้าไปในห้องพักครูคุณก็จะเจอแบบอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นแบบมือถือโน้ตบุ๊กมาชาร์จนั่งดูหนังโดยการแบบใช้ไฟโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันแบบก็แปลกดีก็น่าตลกดีปลูกฝังให้ท่องจำและนำไปพัฒนาที่เครดเป็นเหตุที่เด็กต้องเชื่อฟังยอมเสียสตังค์ไปเรียนพิเศษเกรดสวยและจานก็อวยเพราะรวยจากการสอนนอกเวลาไอ้การศึกษาที่แม่งเฮงซวยกูต้องให้ควยเป็นธรรมดาอันนี้ก็แรงๆไปเลยนะครับผมการศึกษาไทยมันมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือเงินเดือนของครูอ่ะคือน้อยนะมันก็ทำให้ครูเนี่ยติวพิเศษครูคนนี้เป็นคนติวอ่ะแล้วครูคนนี้ออกข้อสอบอ่ะมึงนึกสภาพกันออกวะว่าแบบมันจะเกิดอะไรไปต่อเฮ้ยไปเรียนกันจะได้เกรดดีๆอ้าวทีนี้แม่งแห่กันไปเรียนเงินก็เข้าเยอะก็โอเคนะครับจบไปแล้วเนาะสำหรับการที่ผมออกมาทำอะไรอย่างนี้นะคือจริงๆแรงบันดาลใจของเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจริงที่ผมเจอเว้ยผมก็เขียนมาตั้งแต่แบบตอนมัธยมแล้วแหละแต่ทีเนี้ยแบบผมไม่กล้าที่จะปล่อยออกไปเว้ยเพราะว่าคุณก็รู้นี่ว่าถ้าเผื่อปล่อยไปเดี๋ยวคุณก็มีปัญหากับครูมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเซฟตัวเองนิดนึงพอผมเรียนจบเข้ามหาลัยใช่ป่ะผมก็เลยแบบเอาสิ่งที่เจอมาเรียบเรียงเป็นเพลงแล้วก็ปล่อยสำหรับเพลงนี้ก็ใกล้30ล้านวิวแล้วนะครับณขณะที่กำลังเปิดนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้าไปฟังเพลงธุรกิจการศึกษาเนาะเพราะว่าเพลงนี้ปล่อยมานานแล้วแล้วก็คนก็ยังเข้ามาฟังเรื่อยๆดีใจที่ยังแบบไม่ลืมเพลงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเผื่อปล่อยเพลงใหม่แล้วเดี๋ยวแบบไม่รู้ไงกดซับอย่างเดียวเพลงมันไม่ขึ้นนะครับสำหรับเพลงใหม่จะปล่อยวันเสาร์นี้นะครับก็มารอกันที่ Channel Chit Sweep ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนจนถึงวันสุดท้ายอยากเห็น